ครับสวัสดีครับครับผมกลับมาอีกครั้งครับกับสยามครับรอบชิงชนะเลิศฮะครับแข่งกันมาอยู่เดือนทั้งวันทั้งวันฮะจนตอนนี้ถึงจุดคลายแม็กของเราแล้วครับชิงชนะเลิศของสยามครับครับระหว่างฮะคุณคูริอัสครับกับคุณเซบิลัสครับผมเซบิลอสนะเซบิลอสเซบิลอสเซบิลอสกับคุณคูริอัสครับมาดูเด็กทางด้านของคุณเซบิลอสบ้างหน่อยฮะเป็นทางด้านของวอลล็อกครับฮันเตอร์ครับแล้วก็ดิดฮะแล้วก็โดนแบนพาราดินไปฮะแน่นอนครับโหดมากครับสำหรับพาราดินครับผมส่วนทางด้านของคุณคูริอัสครับเป็นทางด้านของวอลเลอร์ครับเมดครับดูอิดครับแล้วก็โดนแบนพาราดินไปอีกเช่นกันฮะและแน่นอนนะครับว่ารอบชิงชนะเลิศเราจะไม่เห็นพาราดินนะครับใช่ฮะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะพาราดินมันเป็นเด็กที่แบบโอ้ปวดหัวใช่ฮะซับซ้อนแก้ยากใช่ถ้าการ์ดขึ้นมือนี่ยากที่จะเอาชนะเขาใช่ครับนะครับก็ต้องมาติดตามครับว่าคู่นี้ครับใครจะคว้าแชมป์ครั้งแรกของประเทศไทยไปครองนะครับครับผมถือเป็นการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจครับทางด้านของเซบีลอสครับเป็นทางด้านของฮันเตอร์ฮะส่วนทางด้านของคุณคูริอัสครับเล่นเป็นวอลเลเยอร์โอเคครับด้านคุณคูริอัสครับเห็นแล้วนะครับว่าชุดการ์ดชุดกริมของเขาเนี่ยโหดเหี้ยมขนาดไหนนะครับใช่ฮะมาเจอกับคุณเซบีลอสที่ใช้เป็นฮันเตอร์ครับเข้าหน้าเลยจังหวะนี้ครับเทรดทางด้านของลิปเปอร์โนมทิ้งไฟฮะแล้วน่าจะลงเป็นทางด้านของแมสไซเอนทิสครับถ้าไม่ลงแมสไซเอนทิสอาจจะลงเป็นฮันเตอร์คริปเปอร์เป็นทางเลือกครับใช่ครับแมสไซเอนทิสก็อย่างที่บอกนะครับถ้าปลายมันจะดึงคริสซีเคทจากในกองการ์ดของเราครับลงมาสนามครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าทางด้านของคุณเซเวลล์ครับลงเป็นทางด้านฮันเตอร์คริปเปอร์เพื่อที่จะเซฟครับถ้าตัวโอ้กำลังจะพูดเลยว่าจะเซฟไม่ให้แบบว่าทางได้ของซีเคทขึ้นมาก่อนแต่ดันจั่วได้ซีเคทขึ้นมาซะงั้นพอดีครับได้ใช้แล้วฮะจังหวะนี้ครับครับผมเป็นแท็บที่จะทำให้คุมเกมค่อนข้างได้ครับคุมบอลง่ายต้องบอกว่าเป็นแท็บที่ทางด้านของกริมพาทอนเกียรติเป็นอย่างยิ่งฮะแท็บนี้มันจะทำอะไรได้ครับแท็บนี้ครับเมื่อโจมตีฮะเมื่อมินเนี่ยตัวไหนโจมตีครับมันจะเด้งขึ้นมือพร้อมบวกค่าไล่เพิ่มอีก2ฮะนั่นหมายความว่ามันจะลงก่อนจะลงได้อีกทีหนึ่งคือต้องรออีก2เทิร์นเลยฮะสำหรับตัวใหญ่ๆฮะใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวการ์ดที่น่าสนใจฮะแต่มันจะตัดดาเมจนั้นทิ้งไปด้วยยกทิ้งอ่ะพูดง่ายยกทิ้งอ่ะฮะกว่าจะลงได้อีกทีนี้ก็น่าจะปวดหัวอยู่ฮะกลับมาที่เทิร์นของคุณคูริอัสครับโอ้โหลงเป็นทางด้านของเบอร์เซอร์เกอร์ฮะฟอสติ้งเบอร์เซอร์เกอร์ฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามินเนี่ยนฝ่ายเราโดนโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับทีละ1ทุกครั้งที่โดนโจมตีพูดง่ายคือครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขานะฮะถ้ามีดาเมจเกิดขึ้นบนตัวนั้นจะบวกตัวละ1นั่นหมายความว่าถ้าบนสนามมีเยอะๆมันก็จะบวกเยอะฮะตัวนี้ถือเป็นตัวที่ปิดเกมได้ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นตัวอันตรายตัวนึงเลยฮะสมัยที่ถ้าใครเล่นถึงนะสมัยที่ Warzone Commander ยังไม่โดนปรับไปนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่แบบปิดเกมได้อย่างดีเยี่ยมเลยดาเมจมหาศาลมากนะครับใช่ฮะถ้าปล่อยไว้นะฮะอันนี้ครับต้องดูครับว่าคูริอัสจะทำยังไงต่อครับทางเลือกของเขานี่นะตอนนี้ครับก็มีตัวทอนที่ลงมาได้นะฮะใช่ฮะทางด้านคูระเบิดแต่ต้องถามว่าจะลงไหมฮะต้องลงไหมฮะถ้าจะเล่นในเทิร์นนี้ครับก็ควรจะลงนะใช่ฮะก็ควรจะลงต้องบอกว่ามีโอกาสครับที่ทางด้านของคูริอัสเนี่ยจะรู้แล้วฮะว่าซีเคทใบนี้เป็นฟอสเป็นฟิชชิ่งแท็บมันลำบากใจตรงนั้นก็คือจะยัดเข้าหน้าดาวแล้วครับยัดเข้าครับยอมฮะโดนยกครับไม่มีทางเลือกครับต้องลงตัวท้อนลงไปครับใช่ฮะแล้วก็เก็บฮะเก็บทางด้านของแมสแอนทิสไปฮะต้องบอกว่าตอนนี้ฮะมีซีเคทใบที่3หรือเปล่าครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ไม่มีฮะมีซิกเก็ตแค่2ใบครับโอ้โหโล่งเลยและประเด็นคือฮะมันอยู่บนมือแล้วนี่แหละฮะเอาละครับข้อดีของมันคือเราสามารถลงเมื่อไหร่ก็ได้ในแบบที่เราต้องการฮะข้อเสียคือมันเปลืองมานาฮะแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเลือกใช้ในสถานการณ์ไหนซึ่งตอนนี้ฮะต้องเทรดทางด้านของกรูระเบิดทิ้งไปฮะแล้วลงเป็นทางด้านของไนฟ์แจ็คเกอร์ฮะแล้วลงเป็นซีเคทเลยฮะเอาแล้วครับ
ป็นแท็บตัวเติมเนี่ยแหละครับตัวที่ทำให้เจ็บมาแล้วนะฮะต้องบอกว่าลงฟรีได้แล้วครับค่อนข้างที่จะสวยตรงนี้ทางเลือกเนี่ยลงปีศาจเมื่อย้อยก็ได้นะนะเป็นทอนมาก่อนหรือว่าจะลงโรสเต็ปก็ได้ครับแต่โรสเต็ปนี้น่าจะไม่คุ้มเสี่ยงที่โดนเคลียร์ครับใช่นะฮะลงทอนมาก่อนครับมาแล้วฮะลงแล้วครับเป็นสิงโตแห่งทุ่งหญ้าครับหรือว่าเซวานาไทเมดนั่นเองฮะตัวนี้คือตัวทำเกมที่โหดมากๆครับตัวที่การที่ลงและคุ้มมากๆของฮันเตอร์เลยต้องบอกว่าวอลเลเยอร์เกียรติตัวนี้มากครับเพราะมันเคลียร์ลำบากครับไม่สามารถที่จะแบบว่าเคลียร์ได้ในใบเดียวฮะใช่ต้องเคลียร์หลายใบทีเดียวฮะต่อให้ตีมันเองด้วยความสามารถของฮีโร่ก็เจ็บเองนะก็เจ็บเอาฮีโร่ตีก็เจ็บเองแถมตายแล้วยังสร้างปัญหาส่งไฮยีน่าอีก2ตัวนะนะครับบนมือตอนนี้น่าจะต้องพยายามตัวหากริมฮะเพราะว่าสิ่งที่จะสามารถทำให้ชนะได้นี่น่าจะเป็นกริมแล้วฮะโอ้โหแล้วได้เป็นตัวรีเจนต์มาอีก1ตัวครับใช่ฮะกรอมาชนี่ทุกครั้งที่โดนโจมตี1ครั้งจะบวกโจมตีดูดพลังโจมตี6เลยไม่ใช่ครับเมื่อมันถูกดาเมจถูกดาเมจใช่ฮะถูกดาเมจเมื่อมันถูกดาเมจเนี่ยมันจะบวก6แท็กบวก6คือไม่ว่าไปตีเขาหรือว่ายังไงก็ตามเจ็บเองหรืออะไรก็ตามฮะมันจะบวกอีก6ครับโอเคฮะตอนนี้พยายามที่จะไม่ตีนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นแท็บอะไรแต่ก็น่าจะเดาได้น่าจะพอเดาได้นะเพราะว่าถ้าคือตีเข้าไปนี่มีโอกาสเจ็บตัวสูงมากฮะเพราะว่าจะไม่มีทอนเหลือแล้วจะไม่เหลือไม่มีทอนนะทอนโอเคครับมีคนวิจารณ์เราเรื่องเสียงนะใช่ฮะต้องออกเสียงให้ถูกแต่ว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แบบเอ็กซ์เพิร์ทนะครับใช่ครับต้องบอกว่ามีคนวิจารณ์ผมมาเยอะครับว่าผมอ่านทันเป็นทอนนะไม่ใช่อ่านทอนเป็นทันนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดว่าทอนโอเคค่อยค่อยเรียนรู้กันไปครับเอาละครับแล้วแยกร่างเจ้าแมงมุมออกมานะฮะเป็นตัวบน2ตัวครับลงทางด้านของโนมมายิงยัมแมนยัดเข้าหน้าครับตอนนี้น่าจะจำเป็นที่จะต้องตีฮะตัวนี้ขึ้นมือได้ไม่มีปัญหาฮะแล้วเคลียร์กับดักก่อนครับเอาโอเคครับถือว่ามีตัวเคลียร์กับดักฮะต้องถามว่าจะเทรดเลยหรือเปล่าฮะเทรดทางด้านของสิงโตทุ่งหญ้าเลยหรือเปล่าฮะถ้าเทรดได้แต่ว่าไม่หมดฮะมันจะมีเหลือไฮยีน่า22อีก2ตัวซึ่งก็ไม่ได้คือไม่ได้ช่วยอะไรมากใช่ฮะแถมตัวเองต้องเจ็บถึง6ดาเมจนะต้องดูว่าคุ้มหรือเปล่าตอนนี้เหมือนหยิบเบอร์เซอร์เกอร์มาครับใช่ฮะจะลงไหมถ้าลงเบอร์เซอร์เกอร์ตอนนี้มาต้องบอกว่าดาเมจค่อนข้างมหาศาลนะฮะเพราะว่าจะได้ดาเมจจากการที่ Dead Bite เป็น Whirlwind Effect ของ Dead Bite นะฮะใช่ฟาสฝ่ายตรงข้ามนี่มันจะตีกระจายนะครับ Dead Bite นี่ทุกเวลาเขาเรียกอะไรอ่ะค่าของอาวุธมันหมดเนี่ยมันจะแตกแล้วกระจายดาเมจ1ไปทั้งฟิลนะฮะโอ้โหไม่เทรดฮะยิงหน้าครับแล้วก็ใช้เป็น Execute ครับฆ่าแทนฮะเอาแล้วครับนี่แหละครับก็ถือเป็นคอยที่ดีครับไม่เจ็บตัวด้วยแล้วก็ยังเหลือเจ้าสนามไว้ครับแต่ว่าก็ได้กระโดดตีทิ้งนะแต่ประเด็นฮะมันอยู่ตรงนี้ฮะน่าจะต้องใช้ควิกช็อตเคลียร์ทางด้านของ Floating Berserker ฮะแล้วจั่วได้อีก1ใบด้วยฮะแล้วลงเลยฮะเป็นทางด้านของ Hunter Keeper ฮะก็ยังคุมบอร์ดไม่ได้ครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่องไอ้ทีด้วยครับเอาละครับฮีโร่พาวเวอร์ตอนนี้ฮะอยากบอกว่าถ้าหยุดไม่ได้ฮะเทิร์นหน้านี่ลำบากแน่นอนฮะมีท้อน1นะครับมีท้อนฮะแต่ว่าน่าจะเก็บลำบากหรือเปล่าฮะเลือกที่จะลงอาร์เมอร์สมิธลงไปเพิ่มเกราะครับต้องหาทางเพิ่มเกราะนะฮะเพื่อเซฟการตายนะครับต้องลงท้อนนะฮะไม่รู้จะทานทำไมนะครับน่าจะเคลียร์หวังหรือเปล่าถ้าเคลียร์จริงๆถ้าจะเคลียร์จริงๆนะเคลียร์ได้ผมว่ามีโอกาสที่ทางด้านของมีโอกาสที่กริมนะฮะจะไม่สามารถแตกตัวได้มากกว่าเดิมนะเพราะว่าต้องใช้วอร์วินถึง2ใบเพื่อที่จะเคลียร์บอร์ดนี้ให้หมดซึ่งมันก็ถือว่าเปลืองมากถามว่าเปลืองไหมเปลืองแต่ถามว่าคุ้มไหมก็มันก็ดูคุ้มนะเพราะว่าบนมือของหมดแล้วใช่ครับต้อง Destiny Draw อย่างเดียวครับสำหรับคุณเซบิลอสนะฮะเพราะว่าตอนนี้ดาเมจเหลือ6ฮะแล้วถ้าเคลียร์ตอนถ้าใช้เวอร์วินตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เกาะคืนมาประมาณ4นะฮะประมาณ4ความรู้เรื่องการนับเลขของเรานี่ก็มีโดนไปเหมือนกันนะครับเออเรื่อไปบ้างเนี่ยประมาณ4ฮะแล้วก็จัดเลยฮะยอมเคลียร์ฮะยอมเคลียร์ฮะเวอร์วินครั้งแรกฮะแต่คิปเปอร์จะแตกตัวฮะแล้วก็เวอร์วินอีกครั้งนึงแน่นอนครับ
เคลียร์บอร์ดหมดบอร์ดฮะได้เกาะคืนมา4ฮะคุ้มไหมคุ้มฮะแต่ฮะต้องดูครับว่าได้อะไรแล้วครอบเรียกมาสุดไม่ใช่ฮะโอ้ยยังดีครับเป็นรีออกฮะรีออกนี่ข้อดีมันจะออกมาแล้วดีก็ต่อเมื่อมีบอร์ดอยู่ฮะใช่ฮะมีบอร์ดอยู่ในสนามฮะมันจะเพิ่มโจมตีฮะเพิ่มโจมตี1ฮะแต่ว่าตอนนี้นี่ไร้ค่าเพราะว่าน่าจะพยายามที่อยากได้ฮะน่าจะอยากได้ทางด้านของน่าจะอยากได้ทางด้านของไอ้นี่มากกว่าฮะทางด้านของมิชาตีเพิ่มก่อครับแล้วลงทันมานะครับไอ้ลงเป็นตัวนี้จะโจมตีได้เลยนะฮะครับผมเคลียร์เคลียร์ก่อนเลยครับต้องบอกเมื่อกี้ว่าไม่ใช่มิชาน่าจะเป็นทัฟเฟิลฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะน่าจะต้องแบบว่าตีใส่หน้ารัวๆหรือเปล่าฮะคือความสามารถของฮีโร่นี่ต้องยิงยัดหน้าอย่างเดียวครับแต่ว่าเอาเขาเพิ่มเกาะได้อยู่แล้วมันหักล้างกันพอดีฮะมันหักล้างกันพอดีต้องถามว่าจะเทรดหรือเปล่าไม่เทรดด้วยฮะโอเฟนฮะยัดหน้าเอาครับคือก็กดดันให้วอริเออร์เนี่ยต้องใช้ความสามารถฮีโร่เพิ่มเกาะทุกเทิร์นใช่ฮะนะฮะแต่ว่าลงตัวแม้แต่ตอนนี้น่าจะสบายแล้วฮะบนมือฮะเห็นแล้วครับว่ามีโกแมชครับแล้วน่าจะใช้เป็นสแลมฮะแล้วก็เดดไบฮะตาต่อไปนี่น่าจะสบายแล้วฮะเอาละครับเอาละครับเพิ่มเกาะน่าจะไม่มีดาเมจอันไหนหรือเปล่าฮะที่พอ5เดียวนะพอมีควิกช็อตนะต้องถามว่าจะได้ควิกช็อตเลยหรือเปล่าไม่ใช่ฮะจั่วมาไม่ได้นะฮะเป็นไนท์แท็กเกอร์มาตอนนี้ที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับใช่ฮะเกมนี้ไม่มีผลต่อเกมเท่าไหร่ลงไปก็ตายแน่นอนนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่า GG เลยหรือเปล่าฮะเกมนี้เลยฮะน่าจะ GG เกมนี้เลยฮะเพราะว่าตัวนี้ลงมาเนี่ยมันจะเป็นเอลลาร์คือโจมตีได้ทันทีเลยใช่ฮะนะครับสำหรับกอมแมชชาร์ตฮะมันจะเป็นชาร์ตเองฮะน่าจะจบเกมได้เลยฮะเอาละครับคูริอัสครับผ่านรอบรองชนะเลิศมาอย่างยากลำบากครับใช่เกมนี้ครับกำลังจะออกนำครับเซเบลอสครับจะยังไงฮะน่าจะเครียดอยู่ฮะเพราะว่าดาเมจตอนนี้เนี่ยคือบนสนามเนี่ยน่าจะพอสบายสบายฮะจะยอมเลยหรือเปล่าฮะไม่ยอมฮะโอเคฮะนับถือน้ำใจฮะต้องดูครับว่าบนไม่รู้ว่าบนมือเขามีอะไรครับเรียบร้อยจ้าถ้าอย่างนี้ครับชัดแล้วล่ะจ้าเขาอาจจะแบบว่าคอยคิดหรือเปล่าว่าอาจจะมีแบบว่าความหวังอยู่นิดนะฮะใช่ครับคือจริงๆอย่างที่บอกแหละเราไม่เห็นการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้ามเพราะนั้นเองถ้ามองว่ายังมีความหวังอยู่แต่ถ้าเกิดเห็นการ์ดลงไปนี่ก็จบครับเกมแรกครับเป็นทางด้านของคูริอัสครับนำไปก่อน 1-0 ฮะด้วยเด็กพาทอนวอร์เรอร์ครับแค่เริ่มต้นใช่ฮะมาแล้วฮะเกมที่2เกมที่2ฮะแต่เด็กวอร์เรอร์นี่โดนตัดไปแล้วนะครับเพราะชนะไปแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นมันฟิเรียนครับธรรมชาติเสียนะครับนี่มันจะมีปัญหาครับในทีมฮะกดเข้าชมใหม่หรือเปล่าครับการ์ดของดรูอิดนะครับเริ่มมือมามีการ์ดที่ลงได้เลยนะครับลากไม้แห่งชีวิตนะฮะแล้วก็เลือกมาโอ้โหแล้วได้มาเป็นนี่ครับอินโนเวทฮะใช้การ์ดใบนี้จะเพิ่มมานาคริสตันอีก2นะครับรวมถึงมีตะปบด้วยนะฮะตะปบนี่ก็คือจะไว้เคลียร์เด็กที่มันเป็นการ์ดที่เป็นซูฮะก็คือเรียกง่ายๆการ์ดที่เป็นมินเนี่ยนบนบอร์ดเยอะเคลียร์ได้ง่ายมีปัญหาทางด้านสตรีมฮะไม่ขึ้นฮะรูปภาพไม่ขึ้นฮะจะต้องดูก่อนฮะว่าเป็นที่อะไรฮะเดี๋ยวขอทางนั้นเช็คเรื่องสตรีมนิดนึงฮะใช่คือปัญหาแต่ตอนนี้ครับสถานการณ์บนบอร์ดครับทางด้านของฝั่งวาล็อกครับคุณเซบิรอสเนี่ยลงตัวท้อนมาถึง2ตัวนะฮะ 1-3 ครับเป็นท้อนมา2ตัวเลยทีเดียวนะครับเรายังไม่เห็นภาพบนบอร์ดนะฮะมันเป็นปัญหาทางด้านตัวเกมนะฮะแปลกๆฮะเดี๋ยวผมต้องออกเข้าใหม่ฮะออกเข้าเกมใหม่ครับเห็นช้านิดนึงฮะแต่ว่าณตอนนี้ครับจะอธิบายการ์ดบนบอร์ดไปก่อนนะครับคุณเซอร์บิรอสนะฮะหรือทางด้านวาล็อกเนี่ยมีผู้สัญจรแห่งมิติมืดนะครับลงมา2ตัวนะครับรวมถึงมีบนบอร์ดตัวหนึ่งเป็นแมงมุมผีสิงนะฮะ
ทางด้านของดูอิดของคุณคูริออสครับลงมาเป็นเชดออฟแนกลามัสครับเงามืดแห่งแนกลามัสฮะเพิ่งลงมาเลยเอาละครับตอนนี้กลับเข้ามาแล้วฮะทางด้านของคุณเซบิรอสครับลงพ่อค้าแห่งโลกมืดมานะครับแล้วก็เลือกการ์ด1ใบครับการ์ดท่าล่าย1นะฮะ1ใบไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นอะไรมานะฮะต้องเมื่อกี้ต้องขออภัยจริงๆครับมินเป็นทางด้านของบั๊กของทางด้านเกมนิดนึงฮะต้องออกเข้าเกมใหม่ใช่ฮะนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าการ์ดบนมือของทางด้านคุณคูริออสนะฮะที่เป็นโรนดูอิดที่เป็นดูอิดนะฮะเขามีตัวเคลียร์อยู่ด้วยครับเคลียร์ซูได้สบายสบายมีการ์ดแวะใครจะหมดแล้วเอาละครับโอเคฮะต้องบอกว่าตอนนี้ต้องพยายามตำเลียงท้อนไปเรื่อยๆฮะอย่าให้ท้อนหายฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยดูอิดอาจจะทำเกมได้ง่ายขึ้นฮะในการที่คุณจะรับมือดูอิดครับต้องมีท้อนและมาแล้วครับหนึ่งในตัวคอมโบครับบอสเนเจอร์ครับพลังธรรมชาติเลือกตะปบไปครับจังหวะนี้ไปไปฮะต้องถามว่าจะเทรดทิ้งเลยหรือเปล่าฮะเฉดเน็กซ์ลามัสจะออกมาเลยหรือเปล่าฮะไม่น่าคุ้มนะเพราะออกมาก็โดนเคลียร์ได้ใช่ฮะแต่ถ้าออกมาก็กำจัดท้อนก่อนได้หมดนะแต่ว่ากำจัดท้อนไปตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรผมว่ายังไม่ควรออกเลยออกเลยเอาเลยจ้าวัดนะฮะแล้วฮีโร่พาวเวอร์เคลียร์ด้วยฮะโอ้โหเอาละครับโอ้ยกลัวฮะเฉดก็จะรอดเทิร์นนี้ฮะเฉดจะรอดเทิร์นนี้ถือว่าคุ้มอยู่ครับไม่รอดฮะโดน Embassy Agent บวก Attack แล้วก็ตีฮะไม่รอดฮะแน่นอนฮะไม่น่ารอดฮะแต่เขามีใบเด็ดอยู่ใบนึงฮะที่เราน่าจะคาดเดาได้ลำบากฮะใบนี้ฮะต้องบอกว่าใบนี้นี่เด็ดสลัดตีฮะนี่ฮะหุ่นเพิ่มหุ่นเสริมความสามารถผมจำภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วต้องขออภัยจริงๆผมจำภาษาอังกฤษไม่ได้จริงๆแต่ว่าเมื่อลงมาเนี่ยมันจะสุ่มให้กับมินเนี่ยนบนบอร์ดนะฮะเป็น3อย่างฮะก็คือเป็นชาร์จครับไม่ใช่เป็นวินฟูลี่ครับเป็นทอนครับแล้วก็เป็นทางด้านของดีไวชิลครับดีไวชิลนะครับแต่ไม่รู้อะไรครับคุณคูริออสครับลงกันเวทมาก่อนเลยครับเป็นโลเทพนะครับตัวนี้จะเพิ่มมานาไล่เพิ่มค่าไล่ให้กับการเวททุกใบ5ครับในเทิร์นหน้าใช่ครับแต่ว่าบังเอิญคุณเซบิรอสไม่มีเวทไม่มีเวททั้งนั้นนะต้องบอกว่าเป็นการลงที่ค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์นิดนึงคือจริงๆวอลล็อกมันก็ไม่ได้มีการเวทอะไรเยอะแยะจริงๆก็มีครับมีระดับหนึ่งเขาคงกันที่จะไม่อยากจะโดนพวก power overwhelming อะไรเงี้ยที่แบบไล่1บวก4 4อะไรเงี้ยก็คงไม่อยากจะโดนแต่ว่าด้วยความที่การบนมือเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเขาคงจะไม่อยากลงมาแล้วครับเป็นไรครับโอ้2,000นะดีไวชิล2อันอีกต่างหากครับใครจะหมดสนามแน่นมากคุ้มไหมคุ้มคุ้มสนามแน่นมากจริงๆฮะตอนนี้แต่ถามว่าไม่เทรดแน่นอนครับต้องโกเฟสโกเฟสฮะนี่พูดถึงเรื่องในแง่การป้องกันนี่แน่นมากนี่ฮะต้องบอกว่าใบนี้ฮะเป็นใบที่เซอร์ไพรส์มากๆแน่นอนฮะเอาละครับแล้วจั่วได้มาเป็นลากมาให้ชีวิตนี่จั่วมาตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้มากครับน่าจะเคลียร์ตัว 2-3 ไม่ได้ตัวนึงฮะแล้วก็น่าจะใช้โลเทปในการเคลียร์เจ้าตัวซอมบี้ชอร์สนะฮะหรือซอมบี้เสบียงเนี่ยฮะเพื่อที่เอาเลือดกลับไป5ฮะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีฮะแล้วก็น่าจะกดฮีโร่พาวเวอร์ครับเตรียมแมงมุมอีก1ตัวฮะไม่ด้วยฮะโอ้โหโอ้โหใช้ฟอสเลยฮะฟอสเนเจอร์เคลียร์เลยเหรอฮะลงทุนมากไหมครับเนี่ยโอ้คือต้องการเคลียร์บอร์ดให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เราให้เขาเนี่ยสามารถจะลุ้นกับการ์ดใบต่อไปว่าอย่างนั้นเถอะแต่อีกในแง่มุมนึงฮะอาจจะเป็นการบัฟนะฮะว่าเขามีฟอร์ดออฟเนเจอร์ถึง2ใบบนมืออาจจะเป็นฟอร์ดออฟเนเจอร์อีกใบนึงอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆใช่ฮะการเล่นฮาร์สโตนนะไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวฮะการมีจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ากดดันเหมือนกันนะใช่ครับบางทีการบอกว่าเวลเพย์เนี่ยเหมือนเฮ้ยชนะแล้วแต่จริงๆบนมือไม่มีอะไรกันนะได้สวายไปอีกใบเดี๋ยวนะถ้าสวายไปอีกหนึ่งใบน่าจะต้องยอมเจ็บน่าจะต้องยอมเจ็บฮะเพื่อที่จะเคลียร์ทางด้านของไนฟ์จ็อกเกอร์ฮะคุ้มครับเคลียร์ฮะแต่ต้องดูครับว่าปรับ
ออกมาหนึ่งตัวครับเข้าหน้าฮีโร่ครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังกังวลฮะถ้าเมื่อกี้เนี่ยเข้าทางด้านของโลเทปนะฮะเขาจะเทรดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนิดนึงฮะเอาละก็โดนอยู่ดีครับน่าจะต้องลองดูฮะลองดูครับว่านายแจ็คเกอร์จะลงไหมสักโซนหนึ่งก็ยังดิไม่ไม่ลงครับยอมเทรดอ่ะต้องเทรดครับต้องเทรดฮะลงครับครับเมื่อกี้คือกะว่าอย่างน้อยๆเรามีมินเนี่ยมันบวกเพิ่มอีกสักโซนหนึ่งก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยได้ครับสำหรับเด็กนี้นะฮะเอาละครับได้เป็นมาเป็นโอ้โหดูอิดฮะดูอิดออฟครอฮะดูอิดออฟครอฮะคุ้มแล้วฮะทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการการ์ดที่ค่าไล่ผมสูงแล้วครับสำหรับดูอิดฮะเดี๋ยวนะครับตอนนี้มี3ครับ13ฮะยังไม่พอฮะบนมือนี่พร้อมอยู่แล้วฮะประมาณ10ดาเมจนะคือรีลอยบวกกับทางด้านของ Power of Warming ครับไม่ฮะใส่ไข่เลยฮะโอ้โหไข่ตัวนี้ครับถ้ามันอยู่ง่อยๆก็จะไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดใส่ความสามารถให้มันเนี่ยบังคับให้มันต้องตีถ้ามันแตกเมื่อไหร่จะมีตัวสีๆออกมาอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันเป็นใบที่ดีมากสำหรับทางด้านของวอลล็อกนี่ครับแล้วพอใส่บัฟเมื่อกี้พอใช้งานเสร็จก็ตายเลยครับใช่ครับความสามารถของ Power Overwhelming นะฮะก็คือเมื่อบวกแฮชแท็ก44ฮะแต่เมื่อจบเทิร์นครับมันจะตายตัวนั้นจะตายทันทีแล้วเมื่อเป็นไข่ไข่ตายมันจะฟักตัวมันเป็นตัวนี้ครับตัวเนรูเบียนนะฮะเนรูเบียนฮะ44ครับถือว่าเป็นคอมโบที่ใช้กันทั่วไปฮะกับเด็กสร้างปัญหาครับเด็กสู่เขาเรียกเด็กสู่สู่นี่คือชาร์จเลยฮะชาร์จเลยจ้าต้องเคลียร์ครับโอ้โหลงทุนฮะลงทุนฮะลงทุนเคลียร์ก่อนฮะเฮ้ยนี่จะบัฟอะไรกันเยอะแยะนะครับเนี่ยนี่ฮะลงทุนเพื่อที่จะเคลียร์ไนท์แจ็คเกอร์ก่อนฮะคือเดี๋ยวนะฮะรีท่อครับไม่ไหวฮะทนทานไม่ไหวจริงฮะรีลอยฮะรีลอยตัวนี้จะชาร์จทันทีครับ Power Overwhelming ครับอีก1ครับ14ดาเมจจ้าลาก่อนครับลาก่อนเซฟีรอสครับโอ้โหเดือดเลยครับเซฟีรอสครับถูกตีตื้นเข้ามาแล้วเป็น1-1ฮะ1เท่าฮะรีลอยเมื่อกี้ก็เป็นตัวรีเจนตัวนึงที่เป็นการ์ดคู่บุญของเด็กซูเลยใช่ครับคือมันค่อนข้างเอฟเฟคทีฟคือมันชาร์จได้เลยแม้ว่าจะส่งมินเนี่ยในฝ่ายตรงข้ามแต่มาไว้ใช้ปิดเกมใช่ครับแต่ต้องบอกอย่างนึงครับว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ใส่นะระหว่างใครหลายคนไม่ได้ใส่นะฮะทางด้านของรีลอยฮะเพราะว่าอาจจะลงทุนไปใส่อย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยใส่พวกทางด้านของดูงกาดแทนหรือว่าจะใส่เป็นพวกทางด้านของซีไจแอนท์แทนอะไรเงี้ยครับคือพูดง่ายถ้ามีก็ใส่ใช่ถ้ามีก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนอะไรฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นทางด้านของแบบเขาเรียกยังไงเด็กวอลล็อกซูที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าบุกเน้นบุกซะมากกว่า aggressive ใช่ฮะนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามครับมันก็ทำให้ตีเสมอได้ครับใช่แล้วต้องบอกว่าคู่นี้สนุกครับน่าจะลุ้นกันยันเกม5แน่ๆฮะขอให้เป็นเช่นนั้นนะใครที่รอเชียร์อยู่นะใครที่แบบว่าเลือกทายผลไว้ฮะลุ้นดีๆเลยฮะคู่นี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนฮะเกม2ของคู่ของเกมที่3ของคู่ชิงชนะเลิศครับตอนนี้เสมอกัน1-1ครับคูเรียสครับเล่นดรูอิดครับเกมนี้ครับส่วนคุณเซบิลอสครับเล่นเป็นฮันเตอร์ครับแล้วดูการบนมือของคุณคูเรียสครับต้องบอกว่าคูเรียสครับได้อินโนเวทมาถึง2ใบแล้วเลือกที่จะเก็บไว้ทั้งหมดเลยฮะก็ต้องใช้เลือกเก็บอยู่แล้วครับก็คือพูดง่ายคือตอนนี้น่าจะลงเชดเดอร์ได้สบายสบายฮะเชดเดอร์ได้ในเทิร์นที่2ฮะเอาแล้วครับจะลงเทิร์นแรกก็ยังได้เทิร์นแรกไม่คุ้มฮะมันดูเปลืองเกินไปฮะบอกเลยฮะมันดูเปลืองเกินไปผ่านฮะโอ้ลงเลยครับอันนี้เป็นความรู้สำหรับผมเหมือนกันครับทำไมลงเทิร์นแรกถือว่าเปลืองไปครับไม่ที่จริงถ้าความรู้สึกผมนะคือผมรู้สึกว่าถ้าลงเทิร์นแรกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีตัวลองรอดูตัวอื่นก่อนไหมอะไรเงี้ยเผื่อว่าจั่วได้อะไรมาใช่ไหมแต่ว่าคอยแล้วลงไปเลยอย่างเงี้ยเอ้ยมันตัวที่ตัวต่อมามันจะคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วได้มินเนี่ยนตัวที่2มาครับผู้พิทักษ์แห่งผืนป่าครับคีเปอร์แต่ว่าน่าจะใช้เป็นแรปครับหรือโทสะฮะในการที่จะจัดการไนท์แจ็คเกอร์แน่นอนฮะหรือมีอีกหนทางนะครับคืออินโนเวทครับแล้วลงเป็นคีเปอร์ออฟเดอะกรุ๊ปครับแล้วก็ยิง2ระเบิดแล้วเอาลงด้วยครับเพิ่มบอลในมินเนี่ยนในบอร์ดครับแล้วก็ยิงดาวตกลงมาครับตัวนี้มันเลือกได้นะครับคีเปอร์หรืออะไรคีเปอร์
Keeper of the Groove นะครับมันจะไซเลนต์ได้แล้วก็ทำดาเมจ2ได้ Keeper of the Forest ถูกมั้ยหรือเปล่าใช่มั้ยไม่แน่ใจครับผู้ไม่ทราบเป็นพื้นป่าครับ Keeper of the Forest ครับผมขอโทษนะผมขอโทษอย่าเพิ่งว่าผมนะผมขอโทษเราออกตัวก่อนออกตัวก่อนเลยอย่าเพิ่งว่าผมนะผมขอโทษแต่โอเคครับตัวการ์ดบนมือนี่ถือว่าทำจัดเต็มจัดเต็มใส่ของหนักเลยเต็มที่นะครับก็เซอร์ไพรส์ไปนิดนึงครับสำหรับทางด้านของคุณเซบิรอสนะฮะแต่ว่าน่าจะเทรดนะฮะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเอทหรือเปล่ายัดเข้าหน้าครับยัดเข้าหน้าครับ6ดาเมจยัดเข้าหน้าอีกทีนึงครับ7ดาเมจครับแสดงว่าพยายามที่จะเขาเรียกไงพยายามที่จะกดดันนะฮะเพราะว่าบอร์ดตอนนี้เรานำอยู่ไม่จำเป็นต้องเทรดก็ได้ฮะเพราะว่าถ้าเทรดออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับฟิซซิ่งแท็บนะฮะในตาก่อนๆหน้านี้เราจะเห็นอยู่แล้วว่ามีฟิซซิ่งแท็บนะเพราะฉะนั้นฟิซซิ่งแท็บเนี่ยมันอาจจะทำให้บอร์ดของดูอิทเนี่ยช้าลงไปอีกข้ามไปขั้นหนึ่งก็คือการที่จะเทรดกับไอตัวแมสไซน์ทินนะครับมันจะสุ่มกับดักที่มีในกองการ์ดมาบนสนามทันทีนะครับซึ่งมันจะไปที่ฟรีซิ่งแท็บที่โหดร้ายครับใช่ครับนะเราต้องกันไว้ก่อนน่าจะลงไปทางด้านของไพลอตเชเตอร์นะเพื่อทำให้บอร์ดแข็งแกร่งขึ้นนะใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเลือกที่จะเทรดนะฮะมันจะได้เป็นฟรีซิ่งแท็บมาซึ่งแน่นอนครับทางด้านของคุณคูเลียสนี่น่าจะเอาทางด้านของคิปเปอร์ออโตฟอร์เรสมาเทรดแน่นอนมาตีอยู่แล้วใช่เอาเทรดก็ไม่คุ้มไม่ใช่แต่นี่เป็นตัวที่สตัดโกงมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วควรที่จะเป็นตัวที่แบบถูกเลือกในอารีน่าบ่อยๆใช่ฮะตัวนี้ครับเป็นตัวที่คุ้มค่าฮะคุ้มค่าในการลงและคุ้มค่าที่จะใส่ในเด็กแล้วก็มันจะโดนครับติดแน่จะโดนมันจะโดนจากสแตนดาร์ดใช่ฮะมันจะโดนออกไปจากสแตนดาร์ดฮะเราจะไม่เห็นมันอีกไงเอาละครับไม่เห็นในการแข่งนะฮะเดี๋ยวคนน่าจะต้องใช้เป็นเชดนะน่าจะลงเป็นเชดนะฮะโอ้โหแรปครับหรือโทสะฮะเคลียร์ก่อนแล้วดูครับว่าได้อะไรฮะตัวที่ลงมาโอ้เอาละครับเป็นตัวนี้ก็โอเคครับถือว่าไม่แย่นะฮะคุ้มนะฮะน่าจะเอาทางด้านของ Keeper of the Forest ครับเทรดแน่นอนฮะแล้วก็ปล่อยให้แมสแซนทินยืนอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะฮะยืนรอๆไปก่อนนะครับยัดเข้าหน้าเทรดครับแล้วก็ต้องดูครับว่าเทรดหรือเปล่าฮะเทรดค่ะคุ้มครับคุ้มเทรดแล้วเราไม่ตายใช่ฮะน่าจะเป็นจะต้องใช้ทางด้านของ Mass Entity ครับใช่ครับเทรดครับเทรดนี้ก็คุ้มแล้วได้ที่ที่แข็งเป็นคืออุ่นใจครับลงเป็น Hunter Keeper ครับแล้วก็น่าจะต้องโอ้ลงเป็น Arcana Golem และ Arcana Golem ครับตัวนี้มันจะชาร์จครับแต่ว่าเพิ่มมานาคริสตัลในฝ่ายตรงข้ามนะฮะใช่ฮะพยายามกดดันฮะโอ้แล้วได้นี่มาครับได้เป็นโออันนี้ก็ฆ่าโกเลมได้ทันทีครับท็อปเด็กครับภาษาไทยคือจั่วเทพฮะคือมาได้ใช้พอดีอ่ะมาถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาฮะแล้วดูดิไม่เสียเฉดก็ยัดเข้าหน้าไอ้ไม่ใช่เฉดฮะเชดเดอร์ฮะใช่ฮะก็ยัดเข้าหน้าต่อไปสบายๆฮะใช่ครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้เฉดไม่ต้องใช้เชดเดอร์ในการตีฮะน่าจะรอให้ Keeper of the Forest เนี่ยพร้อมแล้วก็ตีใส่หน้าเพื่อที่ยกขึ้นมือแล้วเอามาใช้ใหม่อีกรอบเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าทางนู้นเขามีฟิซซิ่งแท็บดักไว้นะฮะตอนนี้ครับเป็นทางด้านของเซเวลอสครับค่อนข้างที่จะหนักใจฮะบอกเลยว่าหนักใจฮะเอาละครับต้องยอมใช้คิวคอมมานด์ครับฆ่าครับอบไปแล้วจ้าหนักใจนะบอกเลยว่าเจอท็อปเด็กอะเกมนี้นี่หนักใจฮะจั่วแน่นอนครับเอนเชียนอฟรอฮะจะตีไหมไม่ตีอ่ะบอกเลยว่าไม่ตีฮะอยู่อย่างนั้นนะยืนใช่ฮะเอาละครับแล้วก็เลือกที่จะจั่วการ์ด2ใบมาได้โลเทปมาเป็นโลเทปครับกับเอนเชียนอฟรออีกใบนึงฮะมันอะไรครับเนี่ยสบายใจฮะทำบุญมาด้วยอะไรครับคุณคูริอัสครับต้องบอกว่าเกมนี้ทางด้านคุณคูริอัสน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะสบายสบายฮะยังดีครับได้เชดเดอร์ลงมาครับแล้วเลือกที่จะยัดเข้าหน้าครับน่าจะตอนนี้ครับต้องคิดดูครับว่าจะสามารถที่จะใช้ตัวไหนในการตีฮะจะเลือกเป็นเชดเดอร์ก็ไม่ได้ลำบากนะฮะเพราะว่ามีตัวคุมบ่อยตัวนึงอย่างเอเชนต์ออฟลอมาแล้วนะครับใช่ฮะโอ้แล้วดูดิครับได้ดูอิดดูดอฟคราวครับมาแล้วครับตัวนี้ก็ถือว่าสารพัดประโยชน์มากๆแข็งแรงครับ
แข็งแรงเราไปชิมลางดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะโกเฟสครับอย่างนี้แล้วลงเป็นเอ็นเชียนไอ้ลงเป็นดูอิทออฟควอช้อนครับแล้วลงเขตอีกทีนึงเซตรีตอเรียบร้อยครับตาต่อไฟเคลียร์ไม่ได้ก็บายจ้าได้เลยจ้ะน่าจะต้องเคลียร์นะฮะน่าจะต้องเคลียร์นะฮะเคลียร์ครับแล้วดูว่าได้อะไรครับหมุนวินฟูรี่ครับหมุนหมุนหมุนนะฮะเอาละครับตัวนี้โจมตีได้2ทีนะฮะแต่ว่าใช่ครับผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้จริงนะผมขอเรียกชื่อภาษาไทยแล้วกันครับเครื่องเลเซอร์พายุหมุนนะบอกเลยผมจำภาษาอังกฤษไม่ได้เช่นกันครับตัวนี้ยอมเลยฮะโอ้ถ้าการจะท็อปเด็กขนาดนี้ครับโอ้โหไปเกมหน้าเลยครับ GG Gonex ใช่ฮะ เป็นทางด้านของคุณคูริอัสครับนำไปก่อนครับ2ต่อ1เกมครับเอาแล้วครับแล้วก็ขึ้นแท่นครับแมตช์พอยต์หรือเปล่าฮะตาต่อไปเป็นแมตช์พอยต์หรือเปล่าครับต้องถามเขานะครับว่าเขาทำบุญมาด้วยอะไรฮะ โอ้เกมนี้เขาเรียกว่าก่อนแข่งนะมีคนบอกไว้ก่อนแข่งครับทำบุญสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์ก่อนแข่งฮะช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ต้องบอกหนึ่งต้องบอกอย่างหนึ่งว่านอกจากความสามารถในการเล่นและประสบการณ์นะฮะดวงประมาณ 10% ถึง 15% เนี่ยเขาเรียกว่าดวงหรือจะบอกว่าบุญพาวาสนาส่งใช่ครับทำบุญมาแค่ไหนครับดวงครับเอาละครับเก่งก็แพ้ดวงมาแล้วนะฮะมาแล้วจ้าเกมต่อไปครับเกมที่4ฮะเริ่มเกมแล้วเมจของคูริอัสนี่เป็นเมจแบบสายยื้อนะฮะใช่ครับต้องบอกว่าสายค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะงั้นชัวร์และมาเจอกับเฮ้ยจะมาเจอกับทางด้านของฮันเตอร์ฮันเตอร์ที่เน้นจบไวเน้นซัดเข้าหน้าแต่จริงๆเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะแต่เขาก็น่าจะมั่นใจในเด็กนี้แหละเขาถึงหยิบมาทั้งที่เลือกเด็กอะไรก็ได้ถูกป่ะใช่ครับต้องบอกว่าสกอร์ผิดนะครับแก้เลยฮะแก้เลยฮะแก้เลยครับแก้ตอนนี้ได้เลยแก้เลยครับแก้เลยจ้ะนะครับก็คุณคริสรับนำอยู่2ต่อ1นะฮะใช่ฮะตอนนี้ค่อนข้างที่จะหนักใจฮะหนักใจฮะเล่นเมจแล้วการ์ดขึ้นมือมาเป็นไอตัวมานาเวิร์มนี่จะถือว่าเฮ้ยเธอแรกเราได้ทำอะไรบ้างคุ้มนะมันจะดีมากมากครับได้ตามเคิร์ฟเลยครับ1 2 3แล้วเล่นสบายถูกต้องฮะต้องดูครับว่าทางด้านของคุณเซวิลอสจะเล่นยังไงฮะมีโอกาสอย่างหนึ่งครับคือต้องคอยเพื่อที่จะลงไนท์สแตรกเกอร์ฮะเพราะว่าถ้าลงเป็นทางด้านของลิปเปอร์โนมโดนฮีโร่พาวเวอร์ทางด้านของคุณเซวิลอสยิงตายนะใช่ข้อดีของเมย์อีกอย่างนึงใช่ครับจังหวะนี้อาจจะต้องใจเย็นครับใช่ฮะมันแรกไม่คุ้มอยู่แล้วเพราะรู้แล้วว่าเด็กของเขาเป็นเด็กที่มันฮีลได้ยื้อได้มันไม่ใช่ฮะถ้าว่าถ้าลงเป็นไนท์สแตรกเกอร์เนี่ยอาจจะทำให้ทางด้านของคุณคูริอัสเนี่ยต้องใช้ฮีโร่พาวเวอร์แล้วก็ใช้มานาวนในการยิงแต่ก็ตัดสินใจลงน้อย